รรมใดทำให้พบรักทางเน็ตและครองคู่กันได้จริงการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตคือการก่อตัวของจินตนาการชวนให้เกิดอาการมโนไปเองเสียมากอาจมากจนสูญเสียความสามารถในการยอมรับความจริงหลายท่านรู้สึกเช่นนั้นแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดจึงมีเนื้อคู่ที่พบกันทางเน็ตแล้วลงเอยดีๆได้คู่เหล่านั้นก็ทำบุญใดร่วมกันมาจึงต้องมาพบมาคบมาเจอตัวจริงกันผ่านเน็ตก่อนอื่นมาแยกแยะด้วยสามัญสำนึกว่าการพบและคบกันมีองค์ประกอบสำคัญอันใดบ้างจะได้หลุดจากกรอบความคิดเรื่องอินเทอร์เน็ตคือตัวการกันเสียทีไม่ว่ายุคไหนสมัยใดมีไฟฟ้าใช้หรือยังใช้ไฟจากฟืนคนเราจะพบคบหาและสมัครใจรักสมัครใจอยู่ร่วมกันก็ด้วยองค์ประกอบต่างๆได้แก่ข้อที่หนึ่งตัวตนที่แท้หมายถึงมีร่างกายมีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดมีความสามารถในการสื่อสารปัจจุบันอินเทอร์เน็ตสามารถปลอมแปลงตัวตนได้หมดเช่นร่างกายถูกทำให้ดูดีขึ้นด้วยแอปต่างๆหมายความว่าถ้าใครถ่ายรูปแล้วต้องใช้แอปอัปเกรดหน้าเสมออันนั้นไม่ใช่ตัวจริงแต่แปลงตัวตามที่ใจชอบแต่ถ้าใครถ่ายรูปแล้วส่งขึ้นเลยหรือแค่จัดแสงเงาเสื้อใหม่นั่นถือว่าเผยตัวตนที่แท้ในระดับร่างกายแล้วเจอหน้าเจอตาจริงๆถ้าคนพบรู้สึกคุ้นเคยก็แปลว่าได้พบกันมาก่อนทางเน็ตแต่ถ้าเจอแล้วถึงกับผงะหาทางหนีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่จะโทษอะไรหรือหาทางโทษใครดีสำหรับภาวะจิตใจและความรู้สึกนึกคิดแค่หมั่นพูดเรื่องสดใสโพสต์รูปสวยๆก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าตัวจริงอาจเป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนักทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวตนทางเน็ตที่ไม่ตรงกับตัวตนนอกเน็ตเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปถ้าโพสต์อะไรแล้วความตั้งใจเผื่อแผ่เรื่องดีๆเป็นประจำก็กลายเป็นอีกตัวตนที่ดีจริงๆได้เหมือนกันแต่ผลข้างเคียงคืออาจทำให้คนอื่นคาดหวังผิดๆเจอตัวจริงแล้วผิดหวังที่ไม่ได้สดใสร่าเริงเหมือนในเน็ตสำหรับความสามารถในการสื่อสารปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้พูดหลายแบบเพ้อเจ้อตามอารมณ์ก็ได้คิดกลั่นกรองให้ดีก่อนเขียนก็ได้ยกถ้อยคำดีๆของคนอื่นมาเผื่อแผ่ก็ได้หลักถ้อยคำดีๆของคนอื่นมาแอบอ้างเป็นของตนก็ได้อินเทอร์เน็ตช่วยให้สื่อสารได้ทุกแบบตามเจตนาเมื่อเจอกันจริงดีกรีของอารมณ์และวิธีพูดจะฟ้องว่าที่สื่อสารทางเน็ตนั้นตัวจริงหรือของเก๋อินเทอร์เน็ตมีทั้ง Facebookมีทั้ง Twitter มีทั้ง IG มีทั้ง LINE และอีกสารพัดช่องทางสื่อสารซึ่งเน้นการแสดงตัวตนที่ไม่เหมือนกันพวกที่ชอบสื่อสารแบบดูรูปเป็นหลักมักถูกหลอกได้ง่ายกว่าที่มีข้อความแต่ในทางกลับกันถ้าชอบเสพข้อความหวานๆเอาแต่อารมณ์เบาๆรื่นๆแม้ช่วยผ่อนคลายได้ดีแต่ก็มีผลข้างเคียงคือคาดหวังกับตัวตนแบบฝันๆนึกว่าคนเขียนหวานๆจะมีอารมณ์หวานๆพูดได้หวานๆข้อเท็จจริงก็คือคนเขียนอะไรหวานๆฝันๆมักมีอารมณ์อ่อนไหวหงุดหงิดง่ายแล้วก็เอาแต่ใจจนกระด้างได้บ่อยๆหากพบตัวจริงแล้วช็อกก็อย่าโทษเขาหรือเธอเพราะเขาหรือเธออาจไม่ได้ตั้งใจหลอกแต่คุณเต็มใจเชื่อไปเองข้อที่สองจังหวะเวลาการคบหาไม่ว่ามีจุดเกิดเหตุหน้าที่ใดอย่างไรก็ต้องมีเรื่องของจังหวะชีวิตมาเกี่ยวคบกันปีก่อน
ยากจนระดับสนิทกับมาม่ามากพบกันปีนี้ร่ำรวยระดับกินในโรงแรมทุกเย็นพบกันปีก่อนชอบเที่ยวเตร่ลงอ่างพบกันปีนี้ชอบเข้าออกวัดราวกับเป็นมัคคนายกพบกันปีก่อนยังโสดพบกันปีนี้มีคู่แล้วอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางให้จังหวะเวลาเหล่านั้นเลือนไปเพราะใครจะพูดอย่างไรก็ได้เปิดเฟซกี่บัญชีก็ได้อยากมีตัวตนแบบไหนก็ทำเนียนแบบนั้นได้มีคู่แล้วหรือมีลูกแล้วดันบอกว่ายังไม่มีอันนี้เห็นเยอะเราอยู่ในโลกยุคไอทีซึ่งมีอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์กลางในการพบเจอกันแบบไร้พรมแดนดูเหมือนโอกาสเลือกไร้ขีดจำกัดแต่ข้อเท็จจริงที่พบเห็นกันก็คือมีไม่กี่คนที่พบโอกาสทางความรักแต่มีมากเหลือเกินที่พบโอกาสถูกช่อชนทางเพศสรุปแล้วถ้าอินเทอร์เน็ตของคุณมีไว้แสดงตัวตนจริงและมีความสามารถเข้าถึงตัวตนจริงของคนที่คุยด้วยอันนั้นโอเคค่อยคุยเรื่องโอกาสเจอตัวจริงถ้าไม่อย่างนั้นระแวงไว้ก่อนหรือสำรวจตนเองดีๆน่าจะเป็นนโยบายหลักของการหวังพบรักทางเน็ตครับ